คือโครงการใหญ่ๆที่เขาคิดไว้อะคือพระนอนที่ยาวใหญ่ที่สุดในโลกกำลังจะหาเงินก่อสร้างกันคิดมากอ่ะคิดมากตัวนี้คิดมากว่าคือเรื่องอย่างนี้ถ้ามันเครียดมันก็โรคต่างๆมันก็จะรุมเร้าได้เนาะเป็นห่วงก็เรื่องเดียวเพราะทั้งชีวิตเขาเนี่ยเกินครึ่งเนี่ยเขาอยู่ในหลักการศาสนามาตลอดมาขออะไรเนี่ยเขาไม่เคยปฏิเสธลูกผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่เขาส่งเสียให้เรียนไปลูกผมไปเรียนที่นิวซีแลนด ครับ ผูกพันกันเนี่ยเกิน30ขึ้นไป30ปีขึ้นไปตั้งแต่เริ่มเล่นหนังด้วยกันแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันคุยแล้วมันถูกคอกันนะแล้วก็เห็นเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความจริงใจแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในหลักการของพุทธศาสนาที่เขาเข้มมากครับผมทราบมานานเกือบ2ปีแล้วเกือบ2ปีที่ผมทราบมาแต่ว่าก่อนหน้านี้เขามีปัญหาเล็กน้อยที่ปอดอะแล้วเขาก็ไปผ่าที่โรงพยาบาลรามาก็ไม่มากที่ผ่าแต่นิดเดียวตรงเนี้ยที่ตรงปอดอะปอดแล้วก็คีบเอาไอ้ตัวเนี้ยออกมาตัวเนื้อร้ายเนี่ยแล้วก็หายดีแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วเขาก็ออกมารับงานรับการแล้วก็ทำงานในเกี่ยวกับก่อสร้างทางมูลนิธิต่อไปครับตกใจนะครับจากการจากการทำแบบนี้โอ้ตกใจมากตกใจช็อกเลยช็อกแบบว่าพูดอะไรไม่ได้เลยพูดไม่ออกมันตื้นตันหมดมันนึกถึงว่ามันเป็นอะไรที่เมื่อก่อนหน้านี้ก็ติดตามก็ตลอดนะแต่ผมไม่ได้เข้าไปเยี่ยมนะติดตามมันตลอดว่าทางญาติทางพี่เอียงพี่ชายเขาแล้วก็พี่สาวเขาก็ติดตามข่าวให้โทรมาแล้วก็ภรรยาผมก็ประสานกับคุณดวงเดือนว่าอาการเป็นยังไงก็มันไม่ยังไม่เป็นอะไรมากไม่เป็นอะไรเลยก็คุณเดือนก็บอกว่าก็ดีขึ้นอาการก็ทรงๆแล้วก็อยู่ได้ไม่เป็นไรสบายดีเนี่ยแล้วก็อยู่ๆพอได้ข่าวปุ๊บเนี่ยมันตกใจเลยเพราะเรายังไม่เตรียมการอะไรที่จะรับได้ว่าคิดถึงโครงการอะไรของเขาอะต่างๆนานาที่เขาทำค้างไว้ที่เขาคิดอะไรมาผมก็คิดอย่างนั้นนั่นแหละคิดที่ว่าจะทำยังไงว่าจะทำคือโครงการใหญ่ๆที่เขาคิดไว้อะคือพระนอนที่ยาวใหญ่ที่สุดในโลกอันนั้นก็เป็นความตั้งใจของเขาเลยที่ผมก็ทำตัวไม่ถูกเลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็แพลนงานกันหมดแล้วตั้งแต่เตรียมที่แล้วก็ไปดูแบบต่างๆไปตะเวนดูทุกแห่งที่มีแบบพระนอนที่สวยที่สุดไปที่อินเดียก็ไปดูที่
ทรงที่เขาต้องการน่ะว่าจะเอาทำยังไงให้สวยงามก็ได้แบบมาหมดละเป็นลงตัวหมดละก็เหลือที่กำลังจะหาเงินก่อสร้างกันเนี่ยเป็นห่วงเขาตรงเนี้ยแล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็คิดมากอ่ะคิดมากตัวเนี้ยคิดมากว่าคือเรื่องอย่างนี้ถ้ามันเครียดมันก็โรคต่างๆมันก็จะรุมเร้าได้เนาะเป็นห่วงเขาเรื่องเดียวเรื่องนี้ครั้งสุดท้ายก็ผมก็ไปหาเขาที่วัดนั่นแหละวันเสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่ก็ไม่มีอะไรก็ยังปกติอยู่แต่นั่นมัน2ปีแล้วนะ2ปีแล้วแล้วก็หลังยังปกติอยู่พอเขารู้ข่าวว่าเขาป่วยเนี่ยผมก็ไม่บอกพวกเลยผมไม่อยากให้ใครไปรบกวนเขาเพราะโรคอย่างนี้ถ้าเขาไปมากๆเขาไม่ได้พักผ่อนแล้วก็คอยติดตามทางอาการทางคุณดวงเดือนกับญาติเขาครับจำพระเอกไหมครับไม่ความจำของพระเอกเขาเป็นคนที่ผมหายากอ่ะหาคนอย่างนี้ยากมากเลยเขาไม่เคยปฏิเสธใครเลยใครมาขออะไรเขาไม่เคยปฏิเสธไม่ว่าจะบริจาคให้กับวัดกับโรงเรียนกับช่วยการศึกษาเด็กลูกผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่เขาส่งเสียให้เรียนไปลูกผมไปเรียนที่นิวซีแลนด์โครงการของมูลนิธินี่แหละแล้วก็ผมไม่เคยเห็นเขาปฏิเสธคนนะเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่รายได้ก็เข้ามาเยอะนะที่วัดอ่ะเข้ามาเยอะที่มูลนิธิมันเป็นมูลนิธิเข้ามาเยอะแล้วก็เขาก็มีเท่าไหร่เขาก็ออกไปหมดเลยใส่ซื้อที่ดินซื้อที่ดินเพิ่มแล้วก็ซื้อวัตถุอะไรต่างๆเตรียมการที่จะทำโครงการต่างๆเพื่อมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพุทธศาสนาเนี่ยเขามุ่งตัวเนี้ยเพราะทั้งชีวิตเขาเนี่ยเกินครึ่งเนี่ยเขาอยู่ในหลักการศาสนามาตลอดตั้งแต่เด็กบวชเป็นเนรยันกระทั่งเป็นพระเนี่ยเขาหมกมุ่นอยู่กับศาสนาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีจิตใจรักศาสนาเนี่ยนะผมว่าบ้านเมืองจะดีกว่านี้ก็เยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ครับถ้าอยากจะบอกว่าจะพักพระเอกนะผมก็วันนี้มันเป็นวันศุกร์นะผมก็คงช่วยได้แค่เราก็คนละศาสนาเนาะผมนับถือศาสนาอิสลามวันนี้เป็นวันศุกร์พอดีผมก็จะขอให้ทางศูนย์กลางเราเนี่ยศูนย์กลางอิสลามประเทศไทยเนี่ยได้ขอพรต่อพระเจ้าให้เขาพระเจ้ารับรู้แล้วก็ส่งให้เขาได้ไปสู่ภพที่ดีๆนะครับซึ่งมนุษย์ทุกคนน่ะพระเจ้าเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นพี่น้องกันเพราะนั้นทุกศาสนาต่างก็แยกกันไปปฏิบัติแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือเราพี่น้องกันนะครับพระเจ้าสร้างให้เราเกิดขึ้นมาวันนี้เราจะถึงกายตามเราก็จะทำพิธีละหมาดให้กับคุณสรพงษ์ชาตรีเพื่อนรักของผมเนี่ยซึ่งเขาทำทุกศาสนานะเวลาพวกอิสลามเดือดร้อนอะไรเนี่ยผมก็ไปขอให้มูลนิธิช่วยเขาก็ช่วยไปเยอะมากกว่าสมควรนะครับทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศด้วยที่มีเกิดการภัยพิบัติอะไรเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยเขาส่งเงินไปช่วยเยอะครับสวัสดีครับ